คุณผู้ชมคะเงินทั้งหมดที่รวมกัน71 13 9ล้านอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เงินที่เข้ากระเป๋าทนายตั้มทั้งหมดนะแต่เป็นเงินที่กำลังบอกถึงพฤติกรรมเราคุ้นเคยแค่เรื่องข้อหาช่อโกงแต่คำว่าช่อโกงเป็นปกติธุระอะค่ะอยู่ในกฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมของคนไม่ใช่แค่ช่อโกงธรรมดามากกว่า2ครั้งขึ้นไปเข้าข่ายช่อโกงเป็นปกติธุระแล้วมันจะไปโยงกับกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้เราสามารถยึดทรัพย์เขาได้แสดงถึงนิสัยที่คุณสนธิใช้คำว่าช่อโกงเป็นสันดานเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตรงนี้ก่อน39ล้านที่ว่าอันนั้นนะคะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทนายตั้มนะแต่มีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าไอ้39ล้านนะผมไม่เป็นทนายให้หรอกถ้าผมไปทำคดีนี้ผมก็แพ้เอ้าเพราะฉะนั้น39ล้านเนี่ยวันนี้คนบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นน่ะหนักยิ่งกว่านี้อีกแต่เอาเรื่องที่ทนายตั้มจะต้องสู้ตรงนี้ก่อนแหที่มันพันตัวอยู่ตอนนี้จะแกะยังไงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ปันเทพเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็บอกว่ามันมีข้อพิรุธหลายเรื่องในสิ่งที่ตัวของทนายตั้มบอกผ่านกับทนายสายหยุดออกมาคุณเห็นไหมล่ะเขาพูดน่ะสับไปสับมาพูดไม่ตรงกันสักครั้งไหนๆก็ไหนๆละคุณผู้ชมคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ปันเทพทีเดียวไปเลยเรื่องแรกเรื่องเงิน71ล้านก่อนหน้านี้เนี่ยทนายตั้มเคยบอกตลอดเลยว่าเขาเป็นการให้โดยเสน่หาพูดตั้งแต่วันแรกที่ไปออกรายการหนกระแสที่คุณหนุ่มกรรชัยถามว่าทำไมเป็นทนายแบรนด์เนมทำไมดูร่ำดูรวยทนายตั้มบอกก็เขาให้ผม71ล้านแต่ตอนนี้ทนายสายหยุดพยายามจะสู้ว่ามันไม่ใช่ทนายตั้มเนี่ยขอมาลงทุนส่วนทางฝั่งของคุณอ้อยยืนยันมันมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์แล้วจะเป็นการขอมาลงทุนได้ยังไงฟังเสียงประเด็นนี้นะคะที่บอกว่าจะมาพลิกคดีเรื่องนี้ปมเงิน71ล้านใครเคยพูดอะไรเอาไว้ค่ะและหลังจากนั้นพูดอะไรนะครับอย่าไปพูดผมอาจจะใช้คำกฎหมายนะครับว่าเป็นเสน่หาแต่มันไม่ใช่เสน่หาแบบคนรักกันนะเสน่หาในที่นี้มันเป็นคำกฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เอาง่ายๆเป็นที่รักกันนะครับเป็นน้องรักนะเขาให้ผมทำทุกโครงการนะครับนะแล้วผมก็ทำไปเสนอราคานะครับแล้วก็ส่งมอบทุกอย่างตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ไม่รักแล้วนะก็จะมาดึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเขาเอาเงินมาเนี่ยเอาจากพี่อ้อยจริงมันจริงเอามาจริงแต่มันไม่ได้มีบอกว่าต้องคืนกันเมื่อไหร่คืนวันไหนแบ่งกำไรให้กันหรือเปล่าเขาบอกก็เหมือนที่ทาเขาจะให้เขามาโดยเสน่หาคือให้เขาเลยนะแต่เขาไปใช้คำนั้นน่ะมันก็คนละเรื่องให้มาเลยแต่เหตุผลการขอเงินเนี่ยเขาบอกเขาจะมาลงทุนเพื่อทำแพลตฟอร์มทำธุรกิจเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวพี่อ้อยเขาเอ็นดูอยู่แล้วเขาช่วยเหลือแต่สุดท้ายต้องคืนไหมผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาด้วยเขาไปกราบหลังจากเอาใบนั้นไปแล้วก็ได้เงินแล้วบอกขอบคุณถ้าเกิดไม่มีพี่ผมแย่มากผมต้องผิดคำพูดผู้หลักผู้ใหญ่อ๋อทำโปรเจกต์2ล้านยูโรทำลอตเตอรี่พัดว่าเปอร์เซ็นต์ขนาดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะเงินต้นอยู่ได้แต่กำไรถ้าให้ไปจะออกมาฟ้องทำไมถ้าให้โดยเสน่หาจะต้องเอาเอกสารในการเซ็นสัญญาว่าจ้างทำเอฟมาทำไมใครไปบ้างถ้าพี่อ้อยจะให้ขยับนั้นน่ะเราไปเบิกเงินสดแล้วให้ตั้มถือไปไม่ดีกว่าหรอบริษัทที่เขียนแอปพลิเคชันนาคีซึ่งเป็นทั้งมี่แล้วก็ทั้งเตอร์นี่นะครับเขาก็คิดค่าใช้จ่ายพร้อมอุปกรณ์เนี่ย20ล้านบาทแต่ว่าทนายตั้มจะขอเปลี่ยนแปลงโดยบอกว่าให้เขียนเป็น2ล้านยูโรวันที่15กุมภาพันธ์2566เขาก็ทำรีเฟรชทั้งวันปรากฏว่าเงินไม่เข้าทนายตั้มก็อ้างว่าเขายกเลิกสัญญาแล้วทั้งที่จริงๆตัวเองได้รับเงิน71ล้านในวันที่16กุมภาพันธ์อย่าไปพูดคุณผู้ชมคะเจตนาของคนที่ไปบอกกับเมื่อสักครู่ฟังเสียงมาดามอ้อยใช่ไหมที่เขาบอกมันมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเพราะฉะนั้นวันนี้ทนายสายหยุดคุณจะบอกว่าเอามาลงทุนได้ยังไงทนายตั้มพูดว่าให้โดยเสน่หา71ล้านขอมาลงทุนทนายสายหยุดบอกอุ้ยเขาไม่ได้ขอเขายืมมาลงทุนถ้ายืมมาลงทุนก็เหมือนกับได้มาจากมาดามอ้อยเลยถูกไหมแต่วันนี้มาดามอ้อยบอกว่าคุณมาขออะไรมายืมอะไรฉันถูกชักชวนให้มาทำหวยออนไลน์ฉันก็ลงทุนไปสี่71ล้านเพราะฉันก็อยากที่จะมาทำเพราะคุณเป็นคนบอกเองคือใครเขาจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปให้อันนี้คือสิ่งที่มาดามอ้อยกำลังจะบอกนะคะส่วนอาจารย์ปันเทพเป็นตัวแทนของบริษัททำแอปที่บอกว่าคุณก็ไปหลอกเขามาอีกทีนึงเอาชื่อบริษัทผมให้ทำใบต่างๆเอกสารไปแล้วก็บอกเนี่ยมีแอปนาคีเพื่อจะเอาเงินส่วนนี้เข้ากระเป๋าตัวเองเพราะแม้แต่เงิน20ล้านต้นทุนน่ะ
คุณยังไม่ได้ให้เขาเลยอ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเรื่อง71ล้านซึ่งวันนี้อาจารย์ปันเทพบอกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทางด้านของทนายตั้มกำลังจะกล่าวอ้างแต่สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญคือมันมีสัญญาถ้าถามว่าเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญากับแอปพลิเคชันนาคีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่การให้ทั้งโดยเสน่หาแล้วก็ไม่ใช่การกู้เพื่อลงทุนเป็นการส่วนตัวด้วยแต่เงินลงทุนครั้งนี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าต้องเป็นสินทรัพย์ของพี่อ้อยไม่ใช่ทนายตั้มคุณไปบอกกับบริษัททำแอปว่าเฮ้ยยกเลิกละไม่ทำแล้วนั่นแสดงว่าคุณเอาเงินเขามาแต่คุณไม่เอาเงินเขาไปใช้ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นเจตนาของคุณตั้งแต่แรกไอ้สิ่งที่คุณจะเอามาสู้เนี่ยเดี๋ยวไม่รู้สู้ได้ไม่ได้นะคะส่วนเรื่องราวอีกหลายเรื่องก็คือพิรุธเรื่องของเงินภาษีอีกเขาก็บอกทนายตั้มยังไม่ได้จ่ายด้วยให้สรรพากรเนี่ยเข้าไปบี้เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องที่2รถเบนซ์13ล้านทนายตั้มไม่ได้เอาเงิน13ล้านเข้ากระเป๋าตัวเองแต่พฤติกรรมคือจงใจจะเอา13ล้านตรงเนี้ยหักหัวคิวนิดหน่อยเพื่อจะเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองได้ไปล้านห้าตอนแรกทนายตั้มโผล่ไปที่กองปราบจำได้ไหมคะแล้วไปบอกว่าคุณก็ไปดูสิว่ารถคันนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วพอไปตรวจสอบเอ้ามันไม่ถึงมีการออกใบเสร็จ2รอบจนวันนี้ทนายสายหยุดมาบอกไม่ต้องคิดมากตรงเนี้ยมันเป็นเงินค่าคอมที่ทนายตั้มต้องได้ล้านกว่าบาทลองฟังเสียงท่อนนี้ค่ะวันนี้มีคนพลิกลิ้นผู้ยืมเพื่อการลงทุนเราค้นกันได้นะว่าไอ้รถเบนซ์ G 400พรีเมียม AMG พรีเมียมอ่ะมันราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่8 9ล้านเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยพิสูจน์ง่ายมากเลยครับแค่ให้พี่อ้อยอ่ะเอาเอกสารจดทะเบียนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อมันชื่อจตุพรมันไม่ได้ชื่อไฟแนนซ์ฉะนั้นผมจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วไปผ่อนน่ะผมว่ามันสื่อออกไปเนี่ยมันเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วก็ย้อนกลับไปถามโชว์รูมว่ามีคอมมิชชั่นให้ผมเท่าไหร่ถามว่าได้ให้ได้แปดแสนให้ถามผมได้เข้ากับรถเป็น10ล้านก็ต้องได้ก็เป็นล้านไม่ใช่เหรออะไรก็พูดสรรพยอกันไปโดยความสนิทสนมกันทางนู้นก็เลยบอกอ่ะผมให้ทนาย 1.5 ล้านไอ้วันที่โอนมาค่ารถเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่าทำงานอื่นด้วยน่าจะโอนมา13ล้านกว่านะแต่ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดผมยืนยันไม่ได้ตรงนี้มันเป็นทางแพ่งอ่ะแล้วเอาเขามีส่วนต่างเยอะกลายเป็นติดคุกกันหมดแล้วในหน้าเขาอยู่กันแบบไหนใครจะกล้าแนะนำคนไปซื้อรถกันล่ะอนาคตอ่ะเรื่องรถก็13ล้านเบิกจากน้อยไป13ล้านเขาบอกรถราคา13ล้านรถเบนซ์ที่จอดอยู่ข้างหน้าตามเล่มให้หน่อยบอกเลขาเงินก็เอาไปตั้งรถซื้อมาตั้งเป็นเดือนๆจะเป็นปีแล้วเล่มยังไม่ได้ไปที่ศูนย์เขาบอกว่าเงินยังจ่ายไม่หมดแล้วพี่ก็ไปตามทำไมพี่ไม่ได้เล่มเขาซื้อสดหรือซื้อผ่อนแค่นั้นแหละเรื่องถึงทนายตั้มเขาโทรมาด่าพี่เลยตอนนี้พี่โอนให้ทนายตั้มเท่าไหร่ครับ13ล้านทั่ว13ล้านไม่รวมกับ500,000อันนี้ไม่รวมจริงๆอ่ะเราค้นไม่รวมกับ500,000ที่เอาไปมัดจำก่อนตอนแรกเจตนาของคุณน่ะมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าคือคุณตั้งใจจะแบบกินส่วนต่างเขาอยู่งี้และกินอย่างนี้ทุกงวดเอ้ยทุกก้อนเลยที่เอาเงินจากเขาหรือเปล่าให้ไปตรวจสอบราคาทนายตั้มบอกผมสรุปให้แบบนี้นะทนายสายหยุดบอกส่วนต่าง 1.5 ล้านเป็นค่าคอมเป็นเซลตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปทนายไม่ใช่เหรอแล้วก็บอกว่าได้ค่าคอม 1.5 ล้านไปค่าคอมเฉยๆมานาม้อยบอกว่าค่าคอมอะไรอ่ะมันถ้าเป็นค่าคอมหรืออะไรต่างๆมันต้องมีการตกลงกันถูกต้องใช่มั้ยฮะแต่อันเนี้ยไม่พูดอะไรเลยคุณอ้อยเขารู้แค่ว่า13ล้านคือเอาไปซื้อรถไงคะเน็ตๆเลยแล้วไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนหรือได้จากเซลล์หรอเซลล์เป็นคนให้ค่าส่วนต่างหรอมันก็ควรจะต้องบอกกับมาดามอ้อยไหมแต่อันเนี้ยเรายังไม่รู้ฮะเพราะตำรวจอยู่ในสำนวนหมดแล้วเอาอีกสักเรื่องไหมคะ9ล้านคือเงินที่ยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะคะเรื่องของการช่อโกงเป็นปกติธุระโรงแรมที่บอกว่ามีการเขียนแบบ9ล้านบาทแล้วสุดท้ายไปเจอความจริงว่าบริษัทที่เขาเขียนแบบให้จริงๆเขาคิดแค่3ล้าน5คุณผู้ชมคะทนายสายหยุดเนี่ยออกมาชี้แจงบอกอ๋อเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะต้องมีค่านู่นค่านี่อีกอะค่าดำเนินการค่าจดทะเบียนแล้วจะต้องทำออกแบบในส่วนของสวนห้องพักอะไรต่างๆอีกแต่ทางบริษัทที่เขาเป็นคนออกแบบจริงๆเขาบอกว่า 3.5 ล้านเนี่ยยังมีคนมาตุกติกบอกเขาให้เปลี่ยนโลโก้อีกนะหัวของบริษัทเอกสารส่วนทางด้านของอาจารย์ปันเทพบอกเลยว่าเรื่องนี้เรื่องของเงิน9ล้านบาทที่บอกอะค่ะไปหลอกบริษัทมี่กับปีเตอร์ให้ทำเอกสารมาให้แล้วทำให้เขาเป็นฝั่งเสียหายอีกคือหลอกกันหลายเด้งมากลองฟังประเด็นนี้เทียบกันค่ะทนายทาดูแลตั้งแต่วาดแบบทำสัญญาปลูกสร้าง
ผมช่างก่อสร้างขอใบอนุญาตปลูกสร้างจนไปขอใบอนุญาตเปิดโรงแรมนะที่นายฐานดูแลทั้งหมดระยะดำเนินการ2ปีแล้วขณะนั้นพี่อ้อยเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ300,000ให้สิทาแล้วสิทาก็ไม่ได้ชี้แจงเขาว่า9ล้านเขามาทำอะไรบ้างเหลือต้องคืนไหมจ่ายไป3.5 ล้านแล้วตัวคุณเนี่ยไปถามกี่ครั้งคุณยาวเขากี่บาทผมว่าไงพี่อ้อยก็เสียหายเรื่องเงินชัดเจนแต่จะพิจารณาไม่พิจารณาก็ต้องมีขอเอาครับพี่ทนายตั้มเนี่ยได้มีการมาจ้างวานให้เราเนี่ยออกแบบโรงแรมเนี่ยอันนี้จริงไหมคะพี่จริงครับเปลี่ยนตอนช่วงที่เราทำแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยที่บอกว่าแบบก่อสร้างเสร็จช่วงเดือนตุลาใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่ายังไม่ยื่นขออนุญาตแล้วลูกค้าก็เงียบไปค่ะแล้วก็ตอนช่วงสิงหาปีนี้ทางคุณนี่ก็ติดต่อมาแล้วก็ให้เราเปลี่ยนโลโก้เป็นชื่อโลโก้ของจะให้ทำการก่อสร้างโรงแรมให้นะครับแต่เริ่มจากการออกแบบก่อนก็เป็นที่มาของการเสนอให้ราคา9ล้านบาทบนพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตรเสร็จแล้วเนี่ยพอเสนอไปแล้วก็นึกว่าจะได้ครับบริษัทไม่ได้งานเพราะทนายตั้มตัดสินใจจะไปจ้างบริษัทอื่นในราคา 3.5 ล้านบาทก็ได้ปรากฏภาพที่ผมเสนอ9ล้านในครั้งแรกอะครับเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะเขาถ่ายรูปพร้อมกับโลเคชั่นว่าไปส่งมอบเงินให้ที่บ้านของธนาคารคุณผู้ชมคะแล้วเงินที่บอกว่า9ล้านบริษัทคุณมี่คุณปีเตอร์เขาทำเอกสารและเขาต้องไปกดเงินสดมาให้เพราะฉะนั้นเงินมันจะไม่ผ่านบัญชีสิทธาเบี้ยบังเกิดเลยได้เป็นเงินสดๆมาเลยอะค่ะ9ล้านภาพที่เราเห็นใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอคดี39ล้านของสอบสวนกลางก่อนนะว่าอันเนี้ยจะยกเป็นแบบแม่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยยกบล็อกไหมคือมาหลายคนหลายตัวละครหน่อยก็ยกบล็อกยกเซตเข้าเรือนจำไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ